ระบุญมันก็มาคุณนัทานมันจะช้าบ้างของมันถลายนักนะเทียบกันแล้วกับทางพยาคุณนะไปคราวนี้ดุเทศนั่งเทียบถึงสามของนี่ไปทุกข้างเรารับให้เพียงเล็กน้อยจำเป็นจริงก็รับให้สลายหนึ่งมั่งคือเรื่องรับให้สักข้างหนึ่งมั่งเป็นเดือนพฤศจิกาก็รับไปเทศที่วัดสัพพทุมให้ประชาชนฟังหนึ่งผลทันบาก็ประเทศที่ธนาคารการสงเคราะห์หนึ่งผลที่เดือนหนึ่งที่มกราคมพาเนี่ยไปแล้วตั้งสามพอไปถึงปั๊บเข้ามาถูกนิมนต์เลยแต่เราก็ไม่รับปั๊บเข้ามาอีกนิมนต์อีกนั่นแหละไปโรงเรียนอะไรเทคนิคที่ลูกมหาเมฆทั้งที่สองไฟฟ้าขาดติดเราก็ยังไม่รับเอาอีกแล้วหนุนเข้ามาอีกธนาคารอะไรธนาคารชาติเราก็เลยรับให้จากนั้นก็ต่อมาเรื่อยกระทรวงศึกษากรมประชาสัมพันธ์ในประเทศทั้ง3ธนาคารชาติเป็นวันที่1เดือนมกราคมวันที่27 28นี่นะแล้วกระทรวงศึกษาเทศวันที่4มีพวกกรมประชาสัมพันธ์ก็มาขอให้เราบอกเรารับไม่ได้ขอย้อนเข้ามาอีกย้อนเข้ามาเป็นวันที่3กระทรวงก็เลยรับให้มันต้องอะไรสามหนอ่ะเด็กสามหนแต่ก็น่าสงสารประชาชนแน่นแน่นแน่นเลยนะเขาบอกว่าเป็นประวัติการเขาในที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ประเทศสามแห่งเขาบอกเป็นประวัติการทุกแห่งมีคนมากผิดปกติอะไรนี้ก็ดูแล้วก็จริงๆอ่ะอย่างธนาคารชาติในห้องนี้หมดแล้วออกข้างนอกมันมากกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแน่นแน่นที่ส่วนมากไม่ใช่คนในวงงานนั่นนะคนภายนอกมากกว่าคนในวงงานเช่นกรมประชาสัมพันธ์คนในกรมก็ไม่ได้มากนะเขาก็มีชมรมเหมือนกันแต่คนภายนอกเนี่ยยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วเขาประกาศทางวิทยุลั่นเลยตั้งแต่เช้ามาตอนไหนตอนบ่ายอะไรประกาศมันประกาศทุกแห่งนะแต่กรมประชาสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนแล้วยังประกาศต่อไปอีกว่าวันนั้นจะเทศประเทศที่นั่นที่นี่ไปก่อนเลยลุกลามไปหมดแล้วดักหน้าดักหลังไปหมดแล้วเราก็ดูประเทศให้สงสารจะทำไงก็เลยถูไถกันไปมันคือเขามานี่หมดเราก็ไม่รับแต่เราไม่บอกเราจะกลับนะเราบอกเรารับไม่ได้ว่าเท่านั้นพอเดี๋ยวเราจะกลับเลย ก็เทศเป็นสองภาคสองภาครู้มันทั้งสามแห่งแล้วเทศเป็นสองภาคสองภาคภาคภาวนาก็ ให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ดังนั้นก็เป็นภาคปฏิญญากะทั่วไปเทศแต่ละแห่งดูมันธนาคารชาตินี่มันร่วมชั่วโมงเทศกรมประชาสัมพันธ์50นาทีกระทรวงศึกษาก็50นาทีเทศก็ไม่ค่อยเล่นนะไม่เหมือนเทศสอนภาวะต่างเทศไม่ค่อยเล่นนะถ้าเทศสอนประชาชนไม่ค่อยเล่นเล่นเรื่อยๆเป็นธรรมดาเพราะประชาชนเขาขี้เหร่บางเทศจะต้องเทศแบบบางๆไปงั้นเทศหนาแน่นแต่มันเข้ากันไม่ได้เนี่ยแต่พระวัดป่าวันตามีขี้เหร่นั้นหนาเนี่ยโอ้ยจะไปเทศบางๆไม่ได้นะต้องเอาขวานถากนี่ดีไม่ดีขวานหลุดมือหน่อยขนาดนั้นยังไม่พอดีด้วยซ้ำไปยังอยากให้ถึงใจยิ่งกว่านั้นเลย
จอยู่ที่ไหนไม่รู้มันยังไม่ถึงลูกทีมันอยู่ในก้นนรกของลูกนะยังไม่ถึงใจลูกทีเราก็เทศให้สองภาคสองภาคภาคภาวนาก็เทศมันเป็นแบบฉบับอันนั้นก็เทศทั่วไปทั่วไปแยกเป็นประเภทประเภทก็อย่างนี้จะคนเยอะมากจริงๆเวลาออกจากที่นี้เหมือนกันจนจะไปไม่ได้นะลุ่มกันไม่เศร้าลุ่มเลยโอ้ลุ่มกว่ายิ่งกว่าตูบเราที่โดดที่มาหาเราจริงๆนะนั่นมันมากกว่านี่นี่อันนี้มันหักหกตัวเท่านั้นลุงเรายังไม่ลงรถนะพวกนี้นะพอเรามาจำรถแต่มันวิ่งดักหน้าดักหลังดักไปดักมาพอรถจอดปั๊บเปิดประตูปั๊บโดดขึ้นเลยโอ้โหทันเราทุกคอยทั้งไอ้ตูดทั้งไอ้จรวดทั้งอะไรเลยตอนนี้ห้าหกตัวอันนั้นมันโอ้โหคนทั้งกลุ่มวัดลุงหมดจนกระทั่งหาทางออกไม่ได้มันมากขนาดนั้นนั่นแล้วยังไปดักอยู่ประตูด้วยพวกนี้ลุงไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปดักหน้านะประตูออกมาจากไหนนี่มาจากนู่นแล้วมันเข้าไม่ได้ก็เลยมันตัดอยู่ตรงนี้เขาว่างั้นถึงขนาดนั้นผมมากเราก็ตั้งใจเทศสมเคราะห์ก็มีเผ็ดร้อนบ้างเหมือนกันเป็นบางตอนแต่ดูจะเป็นไหนแล้วคิดดูก่อนเกิดกรมประชาสัมพันธ์มีเป็นร้อนบ้างในพวกนี้เขาอะไรวิดีโอเขามาถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาจะออกทางวิทยุหรือออกทางไหนเรื่อยๆไปพวกกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นผมไม่ได้อะไรออกทางวิทยุในขณะเทศนะหรือเขาอาจจะแต่ก็ดีที่ป่าให้ทางกรุงเลยฟังกันซะบ้างนะไม่มากก็พอมีลวดลายของป่าติดอยู่เพราะบางการมันลงถึงจะตีนหุบหางอหนังเลื่อนหรืออะไรตอนมันไปตรงนั้นอ่ะตรงแฟชั่นอ่ะแฟชั่นต่อไปนี้มันจะไม่นุ่งผ้านะนั่นจะไปแข่งไอ้หางยาวๆนะแต่นี่มันหางไม่มีมันจะปลอมแล้วแข่งกระสู้เขาไม่ได้หรอกเอาขนาดนั้นนะมันกำลังเวลานี่สมัยนี้กำลังนะนี่ความมาเขินจากธรรมมันจริงเป็นอย่างนี้ดั่วที่โลกมันร้อนขนาดไหนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะธรรมร้อนเพราะอะไรไล่กันไปนั่นยังไม่เห็นโทษอยู่เลยหรือเปล่าเอาจริงๆแหละใครไม่เห็นโทษที่สิ่งนี้เอาลองดูสิว่ามีหางกุดมีขากุดมีหัวขาดอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะถอยใครล่ะกิเลสไม่เคยถอยใครง่ายๆไม่มีคำว่าถอยอ่อนข้อไม่มีนอกจากธรรมะมีกำลังมากกดลงไปหัวขาดขาขาดแขนขาดหูขาดหางขาดไปด้วยอำนาจของธรรมจะให้เรื่องของมันพวกมันฆ่ากันเองโอ้ยอย่าไปฝันเอาวิ่งตามความอยากจะเอาวิ่งตามความอยากมาสู้ความอยากสู้วันยังค่ำตายวันยังคืนยังรุ่งมันอยากอะไรมั่งเดี๋ยวนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วมันยังอยากอยู่ไหมดูหัวใจเจ้าของจริงนี่แหละความอยากตัวนี้ตัวเป็นภัยความอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนธรรมดาไม่ได้เป็นภัยเป็นเรื่องของธาตุขันธ์เพิ่มกำลังในธาตุขันธ์ควรจากหน้าที่การงานทั้งหลายแต่ถ้าเป็นความอยากของกิเลสอยู่ภายในแล้วจะไม่มีวันอิ่มพอเลยยิ่งอิ่มขนาดไหนก็เถอะมันจะไม่อิ่มพอในการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังมันอยากดูจนกระทั่งตายไปแล้วตานี่มันถึงจะหมดเครื่องมือตาใจออกจากใจหูก็ตาหูจมูกลิ้นกายอยากออกสู่อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่อยากวันยังค่ำอยากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ใช้ขันนี่ได้จนกระทั่งวันตายไม่มีวันอิ่มพอใครดิ้นรนตามมันนี่แล้วต้องเป็นผู้ก่อทุกข์ให้เจ้าของมากน้อยตามความดิ้นรนตามการตะเกียกตะกายกับความอยากทั้งหลายนี้จะไม่มีวันสบายเลยนั่นพระพุทธเจ้าใครจะไปเห็นโทษยิ่งกว่าพระองค์เห็นจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นโทษ
พราะค้นลงไปจนเห็นค้นดูจนสาเหตุของเกิดของโทษมันคืออะไรนั่นและตัวโทษคือความทุกข์ความลำบากทรมานนี่มาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุพระองค์ทรงค้นจนกระทั่งถึงสาเหตุตัดสาเหตุขาดสะบั้นไปหมดแล้วทุกข์ไม่มีนั่นก็ทรงทราบนำมาสอนสัตว์โลกต้องพูดถึงเรื่องการตัดตัดด้วยสาเหตุอะไรอีกตัดด้วยเครื่องมืออะไรค้นลงไปผลของการตัดด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสขาดสะบั้นไปแล้วเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นบรมสุขนั่นได้ทั้งสองอย่างบรมทุกข์ก็ได้บรมสุขก็ได้ปรมังปรมะแปลว่าทุกอย่างยิ่งท่านว่าบรมสุขสุขอย่างยิ่งบรมทุกข์ก็ทุกอย่างยิ่งมหันตทุกข์ไม่มีอะไรทุกเท่าก็เห็นหมดเมื่อทรงค้นพบเห็นประจักษ์แล้วทำไมจะนำมาสอนโดยความถูกต้องไม่มาสอนด้วยความเต็มใจไม่ได้ล่ะเนี่ยสอนโลกท่านจึงสอนด้วยพระเมตตาจริงเพราะโทษอันนี้มันโทษถึงขนาดนั้นท่านเห็นจริงๆท่านเข็ดหลาบจริงๆไม่มีใครเทียบเข็ดหลาบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเข็ดหลาบต่อทุกข์ทั้งหลายนี่แล้วก็มาสอนโลกด้วยความเห็นภัยจริงๆด้วยความสงสารเต็มหัวใจด้วยสอนอะไรสอนด้วยความสงสารจริงๆไม่ได้สอนสักแต่ว่าหยิบตำรับตำรามาอ่านแล้วก็สอนกันไปนั่นท่านไม่ได้เอากระดาษเอาหนังสือมาเป็นตำรับตำราท่านเอาความจริงนั่นมาสอนท่านไปเห็นยังไงความทุกข์ความทรมานเป็นยังไงมันเกิดจากเรื่องอะไรท่านค้นดูหมดจนกระทั่งเห็นเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งการทำลายมันได้แล้วด้วยเหตุผลอะไรอีกย้อนมาหาเรื่องมรรคอีกด้วยความดีทั้งหลายเพราะนั้นจึงต้องสอนทั้งโทษและสาเหตุให้เกิดโทษสอนทั้งคุณและสาเหตุให้เกิดคุณทั้งสองอย่างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท่านไม่ได้สอนอย่างคนมีกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านสอนท่านสอนอย่างถึงใจเพราะท่านถึงใจทุกอย่างด้วยความเมตตานั่นแหละเป็นพื้นฐานท่านไม่มีอะไรในหัวใจท่านสิ่งที่กดขี่บังคับสัตว์โลกให้รับความทุกข์มากน้อยก็คือกิเลสท่านกำจัดออกทั้งหมดไม่มีจนไม่มีอะไรเหลือที่นี่ก็เหลือแต่ทองที่บริสุทธิ์ล้นล้วนอยู่ภายในใจท่านที่บริสุทธิ์ล้วนก็จึงเต็มไปด้วยความเมตตาอ่อนโยนไปหมดเลยท่านจึงไม่ได้ถือเนื้อถือตัวมาเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้นี่เพราะอำนาจของความเมตตามันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงไม่ถือสาอะไรเราเทียบเหมือนหนึ่งลูกของเราสิลูกตัวเล็กๆมันร้องห่มร้องไห้ทั้งกัดทั้งข่วนพ่อแม่ไม่ได้สนใจนะมีแต่โอ้โอ้เลยเพราะความเมตตามีกำลังมากเกินกว่าที่จะไปถือสีถือสาเด็กนะนี่ก็เหมือนกันท่านมีความเมตตามากเกินกว่าที่จะไปถือว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกน่าจะไปรังเกียจคนนั้นน่าจะรักคนนี้ท่านไม่ท่อมันอยู่ในความจองจำด้วยกันหมดถ้าว่าเป็นนักโทษก็นักโทษด้วยกันหมดจะปลดเปลื้องให้มันออกจากโทษนั่นความเมตตานั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงไม่ถืออะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกก็ได้แล้วก็สอนจริงๆไม่สอนธรรมดาแล้วผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนก็เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ส่วนหยาบๆแล้วกลางละเอียดทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณมีหยาบมีกลางมีละเอียดเหมือนกันโทษก็ตั้งแต่โทษหยาบๆไปความผิดหยาบๆฝึกกันไปดัดกันไปฝึกดัดฝืนกันไปคือต่อสู้กิเลสเรียกว่าฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้ต้องฝืนไปฝืนไปแล้วเบาลงไปเบาลงไปอำนาจของธรรมก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งรื่นไปเลยนะเมื่อรื่นไปเลยแล้วไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้วันหนึ่งต้องอยู่ด้วยความดีเป็นที่อุ่นใจคาดการทำความดีแค่แม้นิดหนึ่งเท่านั้นก็จะรู้สึกบกพร่องอันหนึ่งภายในใจนั่นเวลาทำมีกำลังแล้วเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เองผู้ทำดีจึงมีกำลังเช่นเดียวกับผู้ทำชั่วมามากต่อมากนานต่อนานผู้ทำดีมามากต่อมากนานแสนนานจนเป็นนิสัยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านถ้าไม่ทำแล้วไม่สบายนั่นมันกลับโกงข้ามแล้วจริงได้ทำความดีนั้น
เพราะในก็ความดีนั้นเป็นสิ่งที่หนุนใจให้มีความสุขขนาดไหนถ้าไม่ได้ทำแล้วก็สิ่งที่หนุนกันก็นับว่าขาดลงในจำนวนที่ไม่ได้ทำนี่ก็บกพร่องเนี่ยพอทำแล้วก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นเรื่อยนั่นเป็นอย่างนั้นนักศาสนาพระเจ้าตะกี้นี่ก็พวกอะไรเนี่ยฝรั่งออสเตรเลียคนหนึ่งเขาเป็นโยคีเขามาหานี่เขามาถามเราถามว่าศาสนาจะสามารถแผ่ความสุขให้กระจายไปทั่วโลกได้ไหมได้เราบอกโดยไม่ต้องสงสัยได้แล้วทุกศาสนาหรือได้เราไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นแต่พุทธศาสนายืนยันได้เลยหวังแผ่ได้ถ้ามีผู้ยอมรับแล้วแผ่ได้ถ้าหูหนวกตาบอดแผ่เสียงมันก็ไม่ได้ยินแผ่ได้หรือว่าประเภทหูหนวกตาบอดแผ่เท่าไหร่ดีดีไม่ดีคอแตกตายแต่เราไม่พูดตรงนี้ก็มวยมันก็ต้องมีหลายไม้สิวะจะไปเอาไม้เดียวได้เหรอเอาอย่างนั้นมาเขาถามเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาถามเรื่องศาสนาเราก็บอกว่าแผ่ได้เขาก็ถามเจาะทั่วไปว่าศาสนาทั่วไปได้เหมือนกันหมดหรือว่าเราไม่วิจารณ์แต่พุทธศาสนานี่แน่มาได้ต้องบอกมันไม่สงสัยแล้วทำไมจิตจะทำให้สงบมันสงบยากนะก็เวลาทำให้มันฟุ้งเป็นยังไงแล้วใครเป็นคนทำให้ฟุ้งมันยากหรือง่ายมันก็เห็นทันกันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วจะทำสงบไม่ได้นี่นอกจากไม่ทำขี้เกียจเนี่ยมาระวังนี่ว่าไอ้เขาคุณฟังสิใครมาจากไหนก็พูดถึงเรื่องความไม่สงบของใจทั้งนั้นเห็นไหมกิเลสมันอยู่ในหัวใจใดเป็นอย่างนั้นดูสิไปอยู่ในร่างใดก็ตามมันถึงเข้ามาหานี่เขาก็พูดถึงเรื่องความฟุ้งซ่านของใจนะกิเลสมันไม่เลือกชาติชั้นมรณะไม่เลือกสรรเลือกบุคคลอะไรมันอยู่ในหัวใจควรหัวใจเท่านั้นที่ควรแก่สิ่งนี้ควรแก่กิเลสตัณหาอาสวะและควรแก่ธรรมทั้งหลายมีใจเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่ใช่เป็นภาชนะรับบุญและบาปและสร้างบุญและบาปเหมือนหัวใจเราหัวใจนี่เป็นอันดับหนึ่งสร้างบาปสร้างบุญได้ทีนี้ออกนั้นมากระจายมาทางกิริยาอาการนี่มันหยาบนะอันนี้ครับจึงสอนลงพุทธศาสนาจึงสอนเข้าหาจิตสัมพันธ์คือจิตนี่อันนี้จะทำให้สงบก็ทำได้ทำไมสงบไม่ได้นะพูดถึงเรื่องนี้เรายังไม่ลืมนะสิ่งใดที่ไม่ลืมมันเป็นของมันเองมันฝังลึกนะมันฝังในหัวใจนี่ไม่ว่าทางดีทางชั่วไม่ว่าทางธรรมทางกิเลสหรือทางอธรรมนะเวลามันฝังใจลึกแล้วยังไงมันก็ไม่ถอนมันกลายเป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นของลืมได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นสัจธรรมแล้วฝังลึกเดี๋ยวไม่ลืมจนกระทั่งตายมันก็ไม่ลืมลึกเมื่อไรได้ขึ้นมาทันทีเลยนี่ถ้าเป็นสัจธรรมแล้วนี่ที่นี่ก็ย้อนไปถึงเรื่องภาวนาก็นั่งน้ำตาร่วงมีนี่เรายืนน้ำตาร่วงเดินน้ำตาร่วงมีเราไม่ได้ลืมนะอันนี้แหละที่มันฝังลึกนะโอ้โหมันพูดจริงๆนะมันเครียดมันแค้นถึงขนาดที่ขอให้กูได้มีกำลังกูจะฟาดมึงตรงแหลกจนกระทั่งถึงโคตรแซ่มึงหน่อยวะดูสิฟังดินี่แหละความเครียดแค้นในกิเลสแทนที่มันจะเป็นกิเลสมันกลับเป็นมรรคนั่นน่ะฟังดิความเครียดแค้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นกิเลสความเครียดแค้นด้วยอำนาจของมรรคเป็นมรรคเป็นทางด้านธรรมแล้วมรรคปฏิปทาเครื่องแก้กิเลสผู้ใดมีความเครียดแค้นมากเท่าไหร่จะยิ่งมุมานะมากเท่านั้นเรื่องกำลังวังชาที่จะต่อสู้หนักมากเท่านั้นนั่นหนักทางธรรมที่นี่มันก็สู้ที่เหลือได้สิหนักทางธรรมนั่นแหละความอยากเหมือนกันอยากได้บุญมากเท่าไรยิ่งทำให้คนนั้นขวนขวายในความดีมากยิ่งไม่ดีไม่ดีอยากพ้นทุกข์อยากมากเท่าไรยิ่งไม่มีวันหลับนอนหรือหมุนติ้วติ้วเป็นธรรมจักรในหัวใจนั่นนั่นคือความอยากมากกำลังความเพียรทุกด้านไม่ต้องพูดแล้วมันเป็นเหมือนกับเชือกมันเข้ามาเป็นเดียวเดียวกันหมดเลยมันรวมกันหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารวมตัวเข้าไปพุ่งเลย นี่เราก็ไม่ลืมนะที่ว่าช่วงไม่ได้ต่อหน้าต่อตาที่ว่าไงนั่นเวลาไม่มีกำลังไปงั้นนะมันมีกำลังมากกว่ามันตบหัวเรายังหัวเราย่อเราอื่นด้วยซ้ำรูปโถ มันลักษณะมันเหมือนหัวเราคือมันดื้อไปต่อหน้าต่อตาเรานี่นะ
ในหัวใจนี่นะไม่ได้หมายถึงกิริยาเราถลิ้วถลายไปตามมันนะนี่เราหมายถึงเราบวชเป็นพระทั้งขั้นที่ออกปฏิบัติแล้วจะฆ่ากิเลสที่กับกิเลสมาตีหัวเราเล่นสิมันโมโหนะมันดื้อต่อหน้าต่อตาก็ว่ารักไม่ให้รักมันก็รักสิว่าไงชังไม่ให้ชังมันก็ชังนี่ว่าไงนั่นเอาอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะที่นี่ทำไมมันจะไม่โมโหโอ้น้ำตาร่วงแล้วไม่ลืมนะนี่เอาเถอะว่ามากนั่นเลยนั่นในภายในใจเนี่ยวันหนึ่งแน่ๆกูจะมีกำลังกูจะฟัดหัวมึงให้มันตายต้องโคตรมึงเลยนะวะขนาดนั้นนะแล้วก็ฝังดึกด้วยนะอันนี้ก็ไม่ลืมอีกนะเพราะฉะนั้นจริงได้เคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังที่ขออภัยที่เรานั่งภาวนาเพราะก้นแตกนี่เพราะเองนี่เองไม่ใช่อะไรนะคือก้นพองหมดเนี่ยพอมันได้ที่แล้วฟัดกันเลยนั่งเลยหามลุ่มหามคำไม่ให้มันพลิกมันเปลี่ยนไปไหนเลยเอาขี้ก็ให้ทะลักออกมาเลยนะวะไม่ต้องมีส้วมมีฐานเอานี่เป็นส้วมเป็นฐานเลยเอาปวดเยี่ยวก็ออกมาเลยวะปวดขี้ออกมาเลยมันเคยขี้ใส่ตักแม่มาพอแล้วแหละวะแม่ยังไปล้างได้นี่ขี้ใส่ตัวเองทำไมจะล้างไม่ได้วะเป็นผ้าทั้งวงนี่วะนี่หมายถึงเนาะยังไงก็ไม่ถอยไม่มีข้อแม้ให้เลยถึงวาระมันแล้วเอากันก็จนกระทั่งนั่งโอ้ยก้นพองเวลานั่งจันทร์นี่ต้องนั่งพระเพียบนี่นะคือนั่งขัดสมาธิมาได้เวลานั้นเราไม่สู้นี่เรายังไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ไหมเราก็ต้องพลิกต้องเปลี่ยนจันทร์ก็พลิกทางโน้นเปลี่ยนทางนี้มันเจ็บก้นพองหมดนั่งภาวนาตั้งแต่ยังไม่เข้ายังไม่มืดจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมานั่งท่าเดียวนี่ว่าไงนั่งขัดสมาธิท่าเดียวอย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนเลยงั้นมันจะไม่พองเลยใช่ไหมเรานี่ข้อทุกข้อมือนี่เหมือนมันจะพังแล้วนะมันออกร้อนตามนี่ตอนนี้อย่าว่ามันเจ็บมากเลยที่ปฏิวนะออกร้อนตามหลังมือหลังเท้าเวลาเข้าถึงจริงๆเนี่ยกระดูกทุกท่อนที่มันต่อกันนี่เหมือนมันจะพังนะถ้ามันอันหนึ่งมันเหนือนั่นคืออะไรจะพังก็พังไปสิคำสั่งนี่พังไม่ได้นั่นคำสั่งมันเหนือกว่าทุกอย่างนี่เอากันนะปวดเยี่ยวก็บอกว่าให้ออกมาเลยนะปวดขี้ก็ออกเลยทะลักเอาเลยนะนี่มันก็มีเป็นอุบายว่าเราเคยขี้สตังแม่มารู้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กแม่ทำไมล้างได้นี่เราขี้ที่เราเองทำไมล้างมันได้ถ้าหากว่าเราจะให้มีข้อแม่นะเว้นแต่ปวดหนักปวดเบานี่พอเจ็บท่านปวดนี้เอาปวดหนักหนาเนี่ยปวดเบาเนี่ยมันไม่จะปวดทั้งคืนใช่ไหมเลยไม่ได้สู้นั่นเพราะจึงมัดกันไว้เลยไม่ให้ออกทางไหนให้ออกทางเดียวเนี่ยหนึ่งต้องเป็นวันใหม่แล้วเท่านั้นถึงจะลุกได้สองถ้าจิตถอนออกมาแล้วสายเช้าสายก็ออกตอนนั้นบางทีจิตมันไม่ถอนเวลามันได้ที่มันเต็มๆแล้วตะวันขึ้นแล้วมันยังไม่ยอมถอนมันสู้ได้เต็มที่แล้วเพราะบางวันมันเก่งมากจิตมันก็คีบเราปักคมๆแล้วมีป้าติดป้าติดป้าติดป้าถ้าอย่างนั้นเราพุ่งมันจะหลุดแล้ววันอย่างนั้นไม่เจ็บมากนะวันไหนมันสมุกขึ้นมันมากคือวันที่ว่าคิมเนี่ยไม่ค่อยดีปากไม่ค่อยดีคือกินข้าวอากาศก็ร้อนไม่เย็นไม่หนาวมันมีแต่ร้อนนั่นแหละมันทำให้เราลำบากการพิจารณาถ้ามีฝนพรำด้วยแล้วคืนไหนถ้าคืนนั้นขึ้นเลยทีไม่ยอมลงไม่ให้มีกรรมการแยกแล้วคืนนั้นมีฝนตกพรำทั้งคืนนั่นแหละเหมาะที่สุดเลยการต่อสู้นี่ก็ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงสว่างมันทำไมมันจะไม่เจ็บฟังสิไม่พลิกให้เปลี่ยนไปไหนเลยคำว่าปวดขี้ปวดเยี่ยวไม่ให้มีเอาให้ทะลักจริงๆนี่นะไม่ยอมไปไม่ยอมออกเพราะคำสารนี่ปักลงไปแล้วหนาแน่นยิ่งกว่าอะไรชีวิตยังไม่มีความหมายเท่าคำสารชีวิตจะขาดไปเถอะแต่ความสัตย์ขาดไม่ได้นั่นฟังสิเอาไปนั่นมันก็ปักกันลงนี่หมายถึงว่าการต่อสู้กันเมื่อเวลาได้ที่แล้วได้ทีของเราต้องเป็นอย่างนั้นเวลามันเอาเราเอาต่อหน้าต่อตาน้ำตาพังเราไม่ได้ลืมนะอย่างนี้เครียดแค้นจริงดูเฉยๆมันก็ไปรักดูเฉยๆมันก็ไปชังเนี่ยที่เหลือมันพาให้ร้ายชังพาให้โกรธให้เกลียดดูเฉยๆมันก็เป็นของมันจะว่าไงจะต้องประกระทบประเทศนั่นใครยิ่งกระทบด้วยแล้วโอ้เหมือนกับอะไรจรวดสู้ไม่ได้มันเร็วยิ่งกว่านั้นวะ นี่แหละที่มันโมโหมันเครียดแค้นไม่พอก็ผูกโกรธผูกแค้นเอาไว้สินี่แหละผูกโกรธผูกแค้นทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้แหละเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสทุกอย่างนะโกรธแค้นในกิเลสเนี่ยเป็นธรรมโกรธแค้นมากเท่าไหร่แล้วความที่จะเอาก็เหมือนกันนะจะเอากิเลสให้พังนี้มันก็เหมือนกัน
นี่พอได้ที่อย่างที่ว่านั้นนั่งคว่ำนี่จนโอ้โหแล้วทีนี้ตอนเอากันนั้นตอนมันเข้าได้เข้าเข็มไม่มีคำว่าถอยถอยไม่มีเลยนอกจากพังเท่านั้นเอาทางไหนจะตายก็ตายเลยแต่เรื่องกรรมการมาแยกไม่ให้แยกถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเด็ดนี่ออกมาจากนั้นนะออกมาจากความเครียดแค้นมันนะมันเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกพยาบาทแต่มันพยาบาทเป็นธรรมจะเอาอันนี้ให้พังนี่แหละมีกำลังมากขนาดไหนที่ว่านี่นะที่เหลือนี่พังได้จริงกำลังของความภาคความเพียรนี่โหเด็ดมากนะเด็ดจริงๆชีวิตอยู่ตามหน้าของความเด็ดความเด็ดนี่สูงกว่านั้นอีก นี่แหละที่ว่ามันเครียดแค้นมันแก้กันเมื่อไม่ถึงใจมันแก้ไม่ทันกันเครียดให้ที่เหลือมันเอาเราเอาอย่างถึงใจนี่นะเราเครียดแค่นี้กิเลสแค่อย่างถึงใจเวลาต่อสู้กิเลสได้ที่เดียวเอาให้ถึงใจเหมือนกันนั่นทีนี้มันก็ไม่ลืมทั้งสองอย่างทั้งกิเลสเอาเราจนกระทั่งน้ำตาพังเราก็ไม่ลืมทีนี้เราฟาดกับกิเลสจนกระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกเลยเราก็ไม่ลืมนี่แหละถึงข่าวมันสู้กันสู้ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โหเราไม่เลือกว่าเราจะยังมีเหลือชีวิตมานะถึงเวลาขึ้นเวทีกิเลสเวทีกิเลสมันเล่นเมื่อไหร่เวทีไหนก็เวทีเถอะเวทีกิเลสนี่มันเคยเหยียบมาสามเดือนโลกธาตุมันเหยียบหมดแล้วมันชนะหมดเลยฟังดิกิเลสเนี่ยขึ้นเวทีไหนพังทั้งนั้นมันเอาลุงเอาพังเอาพังจิตวิญญาณทุกดวงถูกมันเอากิเลสเข้าไปกิเลสของมันเอาไปตีแหลก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 นะที่มันสู้ไม่ได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มันพังอันนี้เข้าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเอาจนพังพระสาวกอรหันต์ท่านเอาจนพังไม่มีกิเลสตัวใดจะเข้าไปแทรกได้เลยในจิตของท่านจิตท่านทิ้งวโรกุตระจิตคือจิตเหนือโลกจิตเหนือกิเลสเหนือหมดมีเท่านั้นนอกนั้นอยู่ตามหน้าของมันจะไม่คล่องตัวไม่เฉลียวฉลาดยังไงเมื่อเป็นเช่นนี้การต่อสู้กับกิเลสมันจะเป็นเรื่องน้อยๆหรือฮะมันเรื่องง่ายๆหรือมันต้องเอาตายเข้าเป็นเดิมพันทีเดียวถึงขั้นมันแล้วถอยไม่ได้ถอยไม่ได้จริงถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหนักมีในหัวใจนั่นแหละมันมีแต่หมุนไปข้างหน้าข้างหลังไม่ถอยถ้าถอยก็นอกจากหามลงเวทีเท่านั้นโดยไม่มีสติแล้วอ้าวยอมถ้ายังมีสติอยู่ก็อย่างที่เคยเขียนไว้ในหนังสือการเทศยังมีสู้กับมันก็เตะไปมันก็ตัดขาแล้วจะตีไปมันก็ตัดมือแล้วอะไรมันก็ตัดเข้าก็ยังเดินเหลือแต่ปากยังไม่ได้เป็นหมาเย็บแม่มึงว่ามันถอยมันถอยไม่ได้ครับมันใช้ได้อยู่ในปากของหมาเย็บแม่มึงก็ว่าเขาใช่ไหมนี่เราเทศไว้ในการมีกันนี่หมายถึงเด็ดไม่ถอยอะไรที่พอสู้ได้นำมาสู้จนหมดไม่มีเหลือเพราะงั้นยังเหลือตั้งแต่ปากยังหมาเย็บแม่คือสู้กันไม่ได้แล้วมีแต่ปากด่ามันเลยด้วยความเครียดแค้นนี่แหละเมื่อความเครียดแค้นของกิเลสมันถึงกันแล้วไม่ว่าใครถนัดพังได้ทั้งนั้นนะกิเลสเมื่อมันพร้อมแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ที่เรามันยังไม่เป็นมันไม่รู้สิฤทธิ์ของธรรมอำนาจของธรรมมีสามารถแก่กล้าขนาดไหนกิเลสแก่กล้าขนาดไหนธรรมอย่างน้อยแก่กล้าขนาดเดียวกันมากกว่านั้นก็พุ่งเอากิเลสพังเมื่อกิเลสพังด้วยธรรมแล้วทำไมจะว่าธรรมไม่มีอำนาจมากกว่ากิเลสล่ะนั่นต้องคล่องตัวก่อกิเลสเมื่อถึงขั้นมาแล้วเป็นไงเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ขึ้นต่อกรกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายังไม่เห็นกำลังวังชาความสามารถของเราต่อเมื่อมาได้ขึ้นต่อกรกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งถึงเป็นถึงตายแล้วมันรู้เองรู้เรื่องความสามารถเจ้าของก็ดีกิเลสมันหมดไปมากน้อยเพียงไรจนกระทั่งมันหมดขดหมดแท้มันแล้วในหัวใจมันก็รู้เองสารที่จะโกประกาศทางวานไว้แต่พระพุทธเจ้าลงมาโดยลำดับสงสัยอะไรนี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปใหญ่ละลืมแล้วนะต้นเป็นไงไปมาขึ้นไหนขึ้นต้นมันทำไมไปตายมันแล้วลืมแล้วพูดแล้วลืมแล้วพูดเรื่องอะไรนะขึ้นต้นเหมือนเรื่องอะไรฮะฮะยังไม่ใช่นะมึงนะมีอีกเรื่องที่มันจะต่อมามันลืมจ้ะยังไงก็ตามให้ยึดเอาถึงเรื่องความโกรธความเครียดแค้นมันมีอยู่สองอย่างความอยากมีสองอย่าง
อยากแบบโลกๆก็คืออยากแบบกิเลสเราพูดถึงเรื่องความอยากทีนี้นะมันไม่มีความอิ่มพอนะข้อแรกคุณเรากินอิ่มแล้วท้องปากมันไม่อยากแต่ใจมันอยากก็หมายว่างั้นแล้วก็ไปใหญ่เลยทีนี้แล้วเตลิดเปิดเลยไม่มีเบรกนะมีแต่คันเร่งเหยียบ5คันเร่งในรถคันเดียวมี5คันเร่งไปใหญ่เลยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีอำนาจมากมันไม่มีความอิ่มพอต้องเอาธรรมเท่านั้นสกัดอย่างอื่นสกัดไม่อยู่ระวังกันนะถ้าธรรมสกัดแล้วอยู่เอาวันนี้มันรุนแรงขนาดไหนเอาสกัดกันให้เต็มเหนี่ยวเลยเหมือนกับว่าเป็นข้าศึกกันขึ้นเวทีต่อก่อนนึงกับสิ่งที่มันเคยเราทําเราให้เสียด้วยความอยากของมันมันอยากทําแล้วอารมณ์ตามมันแล้วเราก็เสียนี่ทีนี้วันนี้จะไม่อารมณ์ตามเอามันจะตายต่อหน้าต่อตานี่ก็เห็นว่าเราไม่ทําตามที่เหลือมันจะตายจริงเหรอน่ะฟัดกันสุดท้ายมันก็ไม่ตายวันหลังมันอ่อนลงอ่อนลงทีนี้เหยียบหัวมันไปได้เลยมันไม่อยากต่อไปเพราะความอยากนั้นมันสู้ทําไม่ได้จะกัดรัดกั้นไม่หมดทําไม่ให้มันออกได้นั่นแหละคนเราจะดีเพราะการฝึกนะไม่ใช่ดีเพราะการปล่อยตัวให้พี่น้องหลายจำไว้ลูกหลานทุกคนทุกคนเวลานี้เป็นเวลาที่โลกเราปล่อยตัวมากทีเดียวแต่เขาเข้าใจว่าเขาทันสมัยจรวดดาวเทียมสู้เขาไม่ได้แล้วนี่แหละวันนั้นเทศไปแบบนี้ท่านประบังนี่จนกระทั่งถึงนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ต่อไปก็นุ่งน้อยจนกระทั่งไม่มีอะไรติดตัวแล้วน้องแฟชั่นมันนั่นแฟชั่นนี่หมาสู้ไม่ได้แล้วแฟชั่นแบบนี้ระวังนี่แหละมันจะเรียนวิชานี่นะนี่แต่ถ้าอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วยังไงโลกนี้จะต้องเป็นไฟไปหมดเลยอย่าเข้าใจว่าโลกนี้จะเจริญแต่เราเห็นไหมหมามันเห่าหอนอยู่กระทึกกัดกันเราไปดูสิหมาหน้ามันขนองกับหมาไม่ใช่หน้าขนองแล้วเป็นยังไงกิริยาการของมันตลอดถึงร่างกายของมันเป็นยังไงบางตัวตายถูกกัดกันเพราะกัดกันจนตายหูฉีกปากฉีกนี่ในระยะมันขนองนั่นแหละความขนองมันพาให้เป็นโทษขนาดนั้นบางตัวตายเลยฟังสินี่ก็เหมือนกันคนเราถ้าเรานึกความคือความนองเกิดขึ้นแล้วไม่มีทำเป็นเบรกห้ามล้อแล้วมันจะต้องเป็นแบบเดียวกันแล้วมนุษย์เรายิ่งฉลาดกว่าสัตว์อีกจะทำความพินาศจิ้มหายได้มากยิ่งกว่าสัตว์ไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยถ้ามีธรรมะเข้าไปขัดไปแย้งไปเป็นเบรกห้ามล้อไว้นะจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวของมนุษย์เราเลยละไปที่ไหนก็เป็นฟืนไฟหมดเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์ฉลาดมิตรที่มันฉลาดบนหัวใจมนุษย์มนุษย์ยังหยิ่งว่าตัวฉลาดความจริงที่เหลือมันฉลาดกว่ามนุษย์เหยียบหัวมนุษย์ลงไปมนุษย์ยังว่าตัวฉลาดเนี่ยนี่แหละที่มันชิบหายไปกวงไปเรื่อยๆเพราะอะไรยังส่งลูกเต้าหลานเรียนไปเรียนหนังสือทีให้ไปเรียนหนังสือมันได้วิชาเรียนมามันก็เอานั่นแหละเอาการศึกษาเรียนมาเป็นฉากบังหน้ามันว่าข้าศึกษามามากได้ชั้นนั้นชั้นนี้ความเสียหายมันมากที่คนนั้นมันไม่ว่าอยู่หลังเวลาพ่อแม่จะแนะนำสั่งสอนลูกหลานว่ากล่าวบ้างว่าเฮ้ยพ่อแม่มาสอนอะไรเราเรียนมาพอแล้วมากแล้วพ่อแม่ได้รู้ภาษีภาษาอะไรนี่พ่อแม่เป็นคนคือคนหน้าต่างหมายพวกนี้เป็นจรวดดาวเทียมแล้วเผาบ้านเผาเมืองได้ก็เพราะลิงนั่นเองเข้าใจไหมเนี่ยวิชาลิงนี่มีเวลานี้กำลังเขาเรียกว่าปัญญาชนมันชนดะไปเลยนี่นะมันอวดอ้างมันไปศึกษาเรียนมาวิชาลิงมันไม่ได้บอกมันเหยียบหัวลิงพวกนี้มาแล้วก็ว่าพ่อแม่นี่คือล้าสมัยหัวโบร่มโบราณหัวเขาหัวทันสมัยฟังดินี่แหละไปเรียนนามเพียงนี้กลับมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มากต่อมากนะดูที่พวกนี้ไปที่ไหนจะเล่นตัวจะยื้อหยิ่งจองหองใครเกินพวกนี้วะดูเอาไม่ต้องดูด้วยการยกโทษยกคนดูตามหลักธรรมชาติที่มันแสดงออกเรื่องของกิเลสแสดงออกกับเรื่องของธรรมที่จะจับกันทำไมมันจะไม่รู้วะขอให้เรียนธรรมขอให้มีความดีเป็นเครื่องจับเถอะนะความชั่วมันมามากน้อยมันจับได้นอกแต่ว่ามันเป็นหลังหมีจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้อะไรดำอะไรขาวใช่ไหมถ้าจิตถ้าผ้าเนี่ยเป็นผ้าขาวอยู่แล้วอะไรมาถูกมันก็รู้นี่จิตถ้าจิตสะอาดจิตเป็นอาจเป็นธรรมแล้วย่อมจะทราบความดีความชั่วได้เป็นอย่างดีนอกจากจิตมันเป็นหลังหมีเข้าใจไหมหลังหมีล่ะมันดำไปมดอะไรอะไรก็ดีนอหลวงก็ดีนอหลวงขี้ฟาดหัวใส่บ้านเขาก็ดีนอหลวงเลยคือหลวงปู่เราพูดด้วยความบูชาท่านนะเรารักท่านมากหลวงปู่เราวัดหลวงพ่อสนิทกันกับเรารักท่านเหมือนพ่อของปู่จริงๆนะท่านพ่อเห็นเราเนื้อหลวงบัวไปไหนมาวะเหนื่อยมันพูดดีนะวันนี้วันนั้นเรียนรู้ได้ท่านก็ไปในงานบ้านหนองสวรรค์นั่นเราก็ไปเราไปถูกที่ถูกประเทศไปประเทศพอเทศลงมาฮ่าหลวงตาบัวนี่เทศเก่งนะมาแห่เตี้ยงไปหมดเลยนะเฮ้บัวหลวงแบบท่านยังบัวเลยเฮ้หลวงบัวโอ้แต่ดีเนาะหลวงบัวขบขันนี่ผู้เฒ่านี่เวลาเขานี่มาในบ้านนี่เหตุที่มันไปถึงนั่นนะถึงท่านมันออกมา
ยี่โมกับบ้านโอ้มันเท่าวันนี้ยังไงมันจะไปไหวเรื่องมาขี่ที่บ้านเนี้ยโอ้ยมีส่วมเขาวางนั่นผู้เฒ่าก็ไปแล้วบนเวลาผู้เฒ่าปวดขี่ผู้เฒ่าหาส่วมมาท่านที่ฟาดไปหันเลยเอาโถมมาท่านยังมาท่านในเชียร์ลาบนั่นนะดีน้องหลวงเห็นไหมล่ะดีน้องหลวงเคยเห็นไหมดีน้องหลวงวัดถึงมาว่านั่นนะหลวงปู่นั่นหลวงปู่ดีน้องหลวงนั่นแล้วหลวงปู่ดีน้องนั่นแล้วผู้เฒ่าเสียแล้วโอ้ยรักเล่ารักผู้เฒ่ามากนะชนิดกันมากนู้นก็เราบวชใหม่ท่านนี่ก็มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเห็นเฮ้ไปไหนมาหลวงบัวนะท่านว่าหลวงบัวมันติดปากกันฮะไปไหนมาหลวงบัวนะวันที่นี้จะให้พรนะวันนี้ก็เทศมามากพอสมควรแล้วนะให้พากันไปเอาธรรมะไปเป็นเครื่องป้องกันนะถ้ามันมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันแล้วจะหมดจริงๆนะสมบัติของมนุษย์เราจะไม่มีเหลือทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กชิบหายไปกองหมดถ้าไม่มีธรรมะเป็นไปเครื่องกั้นกลางของห้ามเครื่องตั้งคานเป็นเบรกห้ามล้อแล้วจะชิบหายจริงๆถ้าให้กิเลสมันเอาไว้เกาะได้ดอนใดนี้จะไม่มีเหลือนะไม่ได้หมดกิเลสไม่เลือกเลยจำตรงนี้ให้ดีนะถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตั้งคานยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรที่นี่ท่านกลับได้ยังไงได้เด้อเห็นผักอ๋อยันเข้าใจก็เคยมานี่ตอนนี้ยันความเป็นผู้เมืองการแล้วเออเนี่ยคือก็เคยมานี่ครับคิดถึงท่านครับคุณน่ะรู้นี่นะเนี่ยแล้วที่ว่าออสเตรเลียคนคือศาสนาฮินดูฮินดูศาสนาฮินดูฮะหมอเขามาเยี่ยมเขามาเที่ยวที่ก็ขอไปอีกสักวันหนึ่งเขาว่าเนี่ยศาสนาฮินดูบ้างสิแล้วก็เคยเห็นฮินดูบ้างศาสนาฮินดู